สำหรับพี่น้องวันนี้ก็วันที่5ธันวาปี2566เนาะได้ตอนนี้ก็เวลาเกือบจะบ่ายโมงแล้วครับก็เป็นวันพ่อเนาะพี่น้องเลยพาขโมยหน่อยเสื้อขโมยหน่อยเราหาหน่อยเข้ามาส่องเบิ่งบรรยากาศงานธงเนาะครับงานธงนี่ก็ช่วงนี้งานธงแล้วธันวา1ธันวาไปถึงฮอดเลยวันที่1012มืออันนี้ก็เป็นถนนสายหลักครับอันนี้สายหลักที่วิ่งมาจากทั้งน้องหานนะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับตรงมาเรื่อยๆจนมาฮอดหาแยกบุญไหว้มานี่ที่จะไปทั้งงานธงครับนี่ตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่อีก1ไฟแดงก็จะฮอดเขตทุ่งศรีเมืองแล้วครับใช่ได้ยูรอจังหน่อยก่อนบัดนี้เดี๋ยวปิดเด้อท้ายตอนนี้ซ้ำโอ้ครับพี่น้องมันเมืองอุดรก็เป็นธรรมดานะครับการจราจรค่อนข้างแออัดจะเกียดรถหลายครับไฟแดงหนึ่งนี่ใช้เวลาจนเติบไฟแดงยุคหนาบ่ครับก็แม่นเขตสนามทุ่งศรีเมืองละทั้งขวามือนี่ก็ยี่ซุนเนาะแถวนี้ยี่ซุนปีนี้บ่หนาวพี่น้องงานธงบ่ท่านหนาวนี่ห่อนอยู่ก็ท่านได้มีก็ตาจาพี่เข้ามาท่านได้ใส่เสื้อกันหนาวเดี๋ยวบ่ดีบ่ท่านได้ผิวไฟงานธงสีเมืองอุดรก็เป็นตำนานนะครับงานนี้ตำนานนี่กันครับจัดมาหลายสิบปีแล้วคุณเป็นสมัยคิดกินตอกกินท่องจนแดงแดงอีแล้วนั่นแดงอีแล้วนี่คือความขายงานตรงกับถุงใส่มือนะยิ้มมาอังกอร์จะเบิ้ลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียกมันสัตว์เพียงได้ลูกปอมันเป็นอังกอร์เองกอร์เองกอร์มันคืออย่างกสิเป็นภาษาจีนเขาหรือตี้กสิอันมังกรมักแต่อันตาเพิ่นน่ะดอกปึ๊บ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 เลยอยากได้ลูกปอกอ่ะเอาหยุดสักเอาลูกก้อนแบบนี้ผมเฮาเลยพุ่นน่ะเวทีไฟแสงสีคอนเสิร์ตลำไยไหทองคำก็อยู่นี่ล่ะพี่น้องแต่ว่ามามื้อใดบ่แต่ละมื้อแต่ละมื้อก็สิมีศิลปินดังๆล่ะเข้ามาเนี่ยพุ่นน่ะกายเมื่อได้เจอได้สิหาอย่างลงมาเบิ่งมีบ่องจอดรถพี่น้องได้เพิ่นนี่เจอครั้งเด้พุ่นน่ะบ่มีบ่องจอดรถนี่แหละปัญหามันนี่โรงงานผลิตเองไหมน่ะเดี๋ยวจะต้องไปหาเบิ่งตัวหน่อยจักตัวแม่พ่อไปหาของเล่นที่หนูชอบได้ไหมก็ได้สิถ้ามันมีที่จอดรถนะลูกตอนนี้ขอบอกเลยว่าที่จอดรถเต็มเอี๊ยดไฟแสงสีเสียงบ่ต้องห่วงยามขึ้นบ่นะแล้วก็มีวัยรุ่นมาดูไอ้คอนเสิร์ตแล้วก็ตีกันนี่อันนี้เขาขายอะไรขายสารพัดขายล่ะขายเองก่อนหน่อยเด้เอาปากแพะแวะอยู่หันเด้เองก่อนหน่อยทางนี้ก็จะเป็นของขายเยอะแยะหุ้นถวยบวงเต็มอยู่ป่าอยากได้แต่ว่านี่นี่ถวยอ่ะมองจอรถนี่แล้วเนี่ยมันยากปกติมันมีต้นใหม่มาลงเด้มื้อนั้นมาลงนี่ดิมันดีเลยโอ้ยติดท่านมองจอรถพี่น้องบ่มีคนของขายของขายพันใหม่โอ้บักไก่บัวหิหมอกหิเมะหิมะหิเมะอุ้ยต้นใหม่สวยเอิดบ่อยากเขาต้องเอาต้นใหม่คนแล้วคันอยากซื้อง่ายเนี่ยก็ตอนเขาเลิกคุณครับเลิกงานถูกเขาสิมาเขาท่านนี้ให้สมเพลินหนีก่อนแล้วเขาไม่กลัวตกพวกพันใหม่หนีหนีที่หลังมูต้องมาเอาตอนใดวะเรื่องไฟบุญมีไม่แล้วงานทงหรือบ่บ่ปะถ้าเขาอยากมาคือตื่นแต่เช้าเลยคือเขายังบ่ออกอ่ะเนี่ยเฮามาซื้อพันมงพันใหม่ตอนเช้าๆอ่ะมาซื้อต้นใหม่สวยไปดับประดับเอาใหม่แม่นคือ6โมงพรุ่งนี้เขาเปิดอยู่แล้วไงแต่ว่ารถก็ยังบ่หลายเนาะเขากําลังรับอยู่เพราะว่าเขาเที่ยวงานดึกแล้วเขาก็จะรับไปนู่นแล้วมาค้างยังทาโซ
วรรค์ไรลูกชิงช้าสวรรค์ก็มีโอ้ชิงช้าสวรรค์งานทงผมมีชิงสามโอ้ยโอ้ยชิงช้าสวรรค์น้ำมวยบอกชิงช้าสวรรค์อยู่นี่จ้าโอ้อยากขี่เล่นเด้อพี่น้องเมื่อเช้างานทงเด้อฮอดเมื่อไหร่ก็ฮอด12สิ12ประชาสัมพันธ์นี่เมืองอุดรกันมาเที่ยวงานธงดูชิงช้าสวรรค์ดูชิงช้าสวรรค์ดูชิงช้าสวรรค์ลูกลูกคนไหนคนไหนชิงช้าสวรรค์มุนลุยลุยอยู่คนไหนมีคนขี่พร้อมดิน่ะมีคนนั่งพร้อมแล้วนั่งแล้วนั่งชิงช้าสวรรค์สมองอยากอยากขี่อยากขี่บ่ข้ามหลายถึงได้หรอกป้าไม่ได้หรอกเขาจอดรถตัวใดพี่น้องเอ้ยข้าจะได้ของให้ย่างมากี่รถมากนี่จอดเพราะว่าเขาเอารถเอาคนมาลงแล้วเขาก็ไปหาที่จอดรถอันนี้ก็อยากได้นี่ทำสั่งทำเลยนะนี่ป้ายบ้านสุ่มเอียงก็สวนสายพินสวนสายพินเหมือนวงรู้นี่ต้นดอกไม้ดอกมอนเซร่าแล้วก็พวกไอ้มันใหม่มากเคล้าทั่วสารทิศเลยมันขายเคล้าอีหยังก่อเคล้าอีหยังก่อที่เขามันเป็นหลากหลากเยอะลงมากนะโอ้มันว่าเคล้าอยู่หรอไล่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 แต่ว่าจอดรถไปเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ต้นอันนี้มันคือต้นอีหยังนี่ที่เป็นแพร่ออกมานี่ต้นสนบอะไรเหมือนไม่ใช่มันเหมือนกับต้นคริสต์มาสอย่างมากเด้อขี่รถมานี่จอดไปเลยหรออันนี้คืออะไรไฟวะนี่เสาไฟปอดเขาเข้าไปขายข้างในงานประจำปีทุ่งสีเมืองอุดรงานทุ่งสีเมืองอุดรโอ้อยากได้ตะบักขามนี่ล่ะเฮ็ดจังไหนวะเดี๋ยวๆโอ้ตะบักขามก็หลายพี่น้องอันนี้ก็จอดได้เนาะนี่เนาะแล้วน่าจะพอจอดได้อยู่ตรงนี้ตะบักขามหวานแซ่บนี่ตะบักขามหวานมีที่จอดอ่ะอันนี้นี่ข้านึงจะจอดนี่ไปไม่ได้มันไหนไม่ทำไมเขามีที่จอดจะนั่นน่ะสิทำไมเขามีที่จอดเพราะอย่างที่มาเทิร์นนกก็จะเกิดยากมากคือการนั่งเขามีแห้งอยู่คนนึงนั่งยึดใจไปนี่คือว่าไอ้คือนี่แหละคือการมาเที่ยวงานทงมานั่งกินแต่ละคนตรงใดมาสัมผัสบรรยากาศอยากยังก็ซื้อมานั่งกินมาตะกี้คนบอกว่ามีรถส่วนตัวก็มารถโดยสารนั่งกันมาเห็นหมอกกอกรถที่สามก็จะไปจอดถามว่าใบสามเด้อกับว่าไปเดี๋ยวไปยังย่างรอยังกับย่างอยู่ปั๊บมือเงินบ่มีหอดใบสามกับได้ส้มกับอันกระเป๋าเกี้ยงหรือกับย่างไปหารถตัวม้วนหลายกลับไปหอดบ้านกับคนเขาคนของล่มกับอวดกันเจ้าได้ยังคอยได้ยังส่วนตัวอันส่วนเกี่ยวเขาหน้าปลาแล้วผู้ดีงานทงนี่เป็นว่าใครเขาใครเขาหรือใครเขามาเที่ยวงานทงเป็นความหวังของชาวบ้านชาวนาชาวไห่ชาวนาชาวเมืองอุดรมาแต่บ่ลำบ่ล้านมาทุกมือก็ยังมาคือเก่านั่นล่ะโอ้ยตะกี้ก็พระป่ามวยเคยมาเบิ่งกันเพชรปิ่นทองแต่ปี41 42พุ่นน่ะสมัยเพชรปิ่นทองยังอยู่พุ่นน่ะโอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้ยหนาวหลาบปานตอนแมวบัดนี้ฮอดบ่มีลมหนาวตอนกลับนะโตๆๆๆๆๆมันอะไรเอ้ยลมพัดอยู่ไปบ่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นําเขาบ่เจียวจอดคิงนิ่งอยู่รถติดเป็นอัมพาตเดี๋ยวนี้สิหาหม่องจอดเพื่อจะเอาบักคำหม่องซุ่มนี่นี่ซุ่มนี่บักคำร้อยนี่มองกันนี่จอดข้างหน้านี่หยุดไม่ใช่จอดหยุดนี่ต้องสิด่าฮอดใช่มันจะด่าเราจริงๆโอ้ร้อยซาว100นึงก็พอกินนะมึงรู้มีผ่านร้านเลยกูอยากได้ดิวะนี่บัวน้อมมันซุ่มบักขามนี่บัวน้อมนี่นี่จอดเท่านี้จอดเท่านี้ทางออกเขาเนาะตายตายเลยว่าพันใหม่หลายเนาะปีนี้พันใหม่ไปจะว่ามือหนาเข้ามาใหม่ดีกว่าเข้ามาจะเสาเลยบ่ได้เป็นยังทำมวยมากทำบ่ละทำมวยมากน้ำเออตีไฟมันรู้ขนาดต้นหมากรากไม้มาคนยังช้อปปิ้งโอ้ตอนใหม่คืออยากได้แห้งแท้ป้ามานี่วะมะพร้าวพันธุ์ยังบ่เผาอ่ะมามานี่จะได้บ่เผาพันธุ์เตี้ยนะแม่นบ่เผานี่มันเป็นพันธุ์นี่ในพันธุ์เตี้ยเลยในภาคกลางแล้วก็พันธุ์กะทิโอ้นี่เด็กป้า